เพื่อความรู้ความเข้าใจในโลกของสื่อรู้วิธีใช้ความคิดประเมินสื่อชวนคุณคิดและติดตามในรายการทันสื่อกับบรรยงสวุวรรณพสวัสดีครับคุณผู้ฟังนี่คือทันสื่อรายการความรู้ด้านสารสนเทศและเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกข่าวสารซึ่งส่งผลกระทบต่อบุคคลหรือสังคมอันเนื่องมาจากเนื้อหาและสื่อ นำมาเรียนรู้ร่วมกันเพื่อก้าวไปสู่สังคมคุณภาพออกอากาศทางไทย PBS Radio และ Podcast เป็นโยงสวนพองจำนวนรายการจิตปินเมฆเ,เหลืองประสานงานทันสื่อวันนี้นำเรื่องพระเกี้ยวสัญลักษณ์ศดินามาพูดคุยกับคุณผู้ฟังองค์การสโมรสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยโดยนเนติวิทย์โชติพัฒ ไพศาลน,นายกองค์การเมื่อ23ตุลาคม2564ได้ออกถแถลงการคณะกรรมการบร,ริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรื่องยกเลิกกิจกรรมขบวนอันเชิญพระเกี้ยวในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศัสตร์โดยมีข้อความบางตอนของถแถลงการกล่าวถึงกิจกรรมขบวนอัญเชิญพระเกี้ยวว่า สนับสนุนและสะท้อนถึงระบอบอำนาจนิยมรวมถึงคำยันความเชื่อที่ว่าคนไม่เท่ากันรูปแบบกิจกรรมขบวนอันเชิญพระเกี้ยวอย่างเป็นภาพแทนของวัฒนธรรมแบบศักดินาที่ยกกลุ่มคนหนึ่งสูงกว่าอีกกลุ่มหนึ่งพร้อมสัญ,ญลักษณ์ของศักดินาคือพระเกี้ยวบนเสลียง จึงเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่ล้าหลังขัดต่อคุณค่าสากลอย่างประชาธิปไตยความเท่าเทียมและสิทธิมนุษยชนเห็นควรให้มีการยกเลิกกิจกรรมการคัดเลือกผู้อัญเชิญพระเกี่ยวในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์เพื่อยุติการผลิตซ้ำธรรมเนียมปฏิบัติที่สะท้อนถึงความไม่เท่าเทียมมิให้คงอยู่ ในสถาบันการศึกษาอีกต่อไปพร้อมกับทิ้งท้ายด้วยคำว่าให้คนเท่ากันแถลงการนี้โพสต์บนเพจของสโมสรนิสิตจุฬาเมื่อ23ตุลาคมอันเป็นวันปิยมหาราชตรงกับวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่5พระปิยะมหาราชซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ที่เคยจัดเป็นปกติก่อนมีวิกฤตโควิด -19 ในช่วงเดือนธันวาคมหรือมกราคมของทุกปีไม่ใช่เดือนจุลาคมและไม่ใช่วันที่23แถลงการดังกล่าวถูกสุมชนนำไปเผยแพร่ที่นิสิตเก่าจุฬา แสดงความเห็นผ่านสือ่อออนไลน์ไปในทางตรงกันข้ามไม่เว้นแม้บุคคลที่ไม่ได้จบจากสถาบัานอุดมศึกษาแห่งนี้ครับรวมทั้งบทความจากคอลัมนิสข้อเช็จริงเป็นดังการตีความตามมุมมองของนิสิตจุฬากลุ่มนี้หรือไม่ขอนำที่มาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยมาเรียนคุณผู้ฟังเป็นเบื้องต้นครับ การเล่าเรียนนี้มีข้อสำคัญอยู่ที่จะจัด,จดให้เร็วไม่ได้ต้องตั้ง10ปี20ปีจึงจะได้ถ้าไม่รีบคิดตั้งมูลรากลงไว้ให้มั่นคงเป็นหลักฐานแล้วอีกเจเนเรชันหนึ่งก็ไม่พอที่เป็นส่วนหนึ่งของพระราชกระแสพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ตั้งพระราชหฤทัยจะทรงจัดการศึกษาในสยามให้สำเร็จครับการศึกษาเป็นหนึ่งในพระราชกรณียกิจที่ทรงดำเนินพร้อมกับการปฏิรูปกระบวนการราชการเพื่อให้ประเทศสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและก้าวหน้าเสมออารยะประเทศการศึกษาที่ทรงมุ่งหวังนี้ ได้วางแผนการจัดในแต่ละระดับและดำเนินการเป็นระยะตั้งแต่มูลฐานไปจนถึงการศึกษาอย่างสูงเช่น University เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระําำเนินไปยังทวีปยุโรปในปี2440และปี2450 ได้ทอดพระเนตรมหาวิทยาลัยเก่าแก่และมีชื่อเสียงในยุโรปอันที่มหาวิทยาลัยอ,ออกฟอร์ดเมื่อ28กันยายน2440วิทยาลัยศาสนศาสตร์ที่ชื่อว่า Divinity School ห้องสมุดบอทเลียนวิทยาลัยเบนเลียนและเสด็จเปียงวิทยาลัยไครสต์เชิร์ช ซึ่งหลังจากนั้นสองปีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวิชิราวุุิสยามมากุฎราชกุมารได้ส่งเข้าศึกษาณที่นี้เมื่อสเสด็จรัตดำเนินกลับถึงสยามแล้วมหาวิทยาลัยได้ทูลกล้าถวายดีกรีอย่างสูงผ่านสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงลอนดอนดังความตอนหนึ่งในหนังสือ ของพระยาวิสุทธิสุริยศัก์หม่อมระชวงเปียมาลากุลว่าด้วยที่ปรึกษาการในออกซฟอร์ดยูนิเวอร์ซิตี้ประชุมกันเห็นควรจะถวายดีกรียอย่างสูงของออกซฟอร์ดแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นพระเกียรติยศในการที่ได้เสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมเยียน เป็นพระผู้มีเดชานุภาพและพระกิตติคุณอันประเสริฐพระองค์หนึ่งซึ่งเขาได้พบทั้งได้มีพระมหากรุณาทรงจัดการศึกษาสัพพวิทยาให้แพร่หลายแก่ประชากรกุลบุตรในพระราชอาณาเขตของพระองค์ให้รุ่งเรืองขึ้น ในการเสด็จพระราดำเนินเยอรมนีเมื่อประพาสยุโรปครั้งที่2ปี2,500สัตว์ได้ทอดพระเนตรมหาวิทจัยไฮเดนเบิร์กเมื่อ5มิถุนายน2450มหาวิทจัยเคมเบรจ์ก็เป็นอีกแห่งที่ได้เสด็จพระราดำเนินเมื่อ25มิถุนายน2450โอกาสนี้มหาวิาลัยได้จัดพิธีทูนเกล้าทูลกระหมอ่อมถวายปริญญาณิตศาสตร์ยุสฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ นะเจวันสไยเฮาส์ซึ่งเป็นที่พำนักของดายกแข่งเจวันสไยที่8ผู้เป็นอธิการบดีด้วยพระราชวิสัยทัศน์และพระปรมราชปณิธานที่จะให้ประเทศสยามเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาชาติการศึกษาจึงเป็นอุปกรณ์สำคัญประการแรกที่สมเด็จพระปิยมหาราชทรงใช้ในการพัฒนาบ้านเมือง ดังเช่นที่ทรงตั้งโรงเรียนมหาดเล็กเพื่อสร้างคนเข้ารับราชการสนองต่อการปฏิรูปที่ทรงจัดขึ้นใหม่ทรงติดตามผลของมหาดเล็กนักเรียนอยู่เสมอมาดังที่สมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพทรงเล่าไว้ในนิทานโบราณคดีว่าสังเกตดูพระเจ้าอยู่หัว เมื่อทอดพระเนตรเห็นมหาเล็กรายงานที่ไหนก็ทรงแสดงพระเมตตาปราณีมักทรงทักทายและจัดเรียกใช้สอยทรงไถ่าถามถึงการงานที่ไปทำเพื่อจะให้มีแก่ใจเห็นได้ว่าพอพระราชารุไทยที่ทรงเห็นผลของโรงเรียนมหาเล็กว่าเป็นประโยชน์แกร่ราชการบ้านเมืองได้ดังพระราชาประสงค์ ครับจกนกระทั่งช่วงเวลาสุดท้ายแห่งประชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงคำนึงถึงย <c oughs> ูนิเวอร์ซิตี้ก็คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนี่นะครับของสยามที่จะตั้งพระราชาาทัายทำให้สำเร็จเจ้าพระยาพระ,สะเสด็จสุเรนทราธิบดีหม่อมราชวงศ์เปียมมาลากุลกราบบังคมทูลเรื่องนี้แด่รัชกาลที่6 ความตอนหนึ่งว่าก่อนเสด็จสวรรคตนั้นได้ทอดพระเนตรสถานที่จึงมีพระราชกระแสว่าที่บริเวณวัดราชบุรณะนั้นไม่กว้างใหญ่เท่าที่ทรงเข้าพระราชหาริไทยไม่ใหญ่พอที่จะเป็นมหาวิทยาลัยในข้างหน้าที่จะคิดให้เป็นมหาวิทยาลัยนั้นต้องไปจับที่ ประชุมวันเพราะพื้นที่กว้างใหญ่มีทางที่จะเปิดให้กว้างขวางสำหรับการข้างหน้าได้และที่ไผ่สิงโตก็มีเป็นทุนอยู่แล้วโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมว่าจะคิดอย่างไรก็ให้คิดเสียครับนรัชกาลที่6สมเด็จพระมหาธีราราชเจ้าผู้เป็นพระราชปิโยรด จึงสนองพระบรมราชาณิธานนี้จนสำเร็จเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยพระราชานุสาวรีอันใหญ่และถาวรทั้งเป็นเครื่องที่จะทำให้บังเกิดประโยชน์แก่ชาติไทยไม่มีเวลาเสื่อมสูญน,นี่คือสรุปสั้นๆที่เป็นที่มาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับมีบันทึกไว้ ในหอประวัติจุฬาที่ชาวจุฬาแล้วก็บุคคลทั่วไปสามารถเข้าไปสืบค้นได้เลยครับเพิ่มเติมจากศาสตราจารย์ดรสุรพลวิรุณรั์นายกราชบัณฑิตท่านเป็นอดีตคณบดีคณะนิเทศศาสตร์และท่านเป็นผู้ก่อตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์และท่านก็เป็นนิสิตเก่าคณะสถาปัยกรรมศาสตร์จุฬา ท่านได้นำเข้าข้อความในบัญชี Facebook ของท่านเมื่อ24ตุลาคม2564กล่าวถึงนิสิตจุลากลุ่มหนึ่งยกเลิกขบวนอันเชิญพระเกี้ยวอันเป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในงานฟุตบอลประเณีจุลาธรรมศาสตร์ปี2564โดยอ้างว่าเป็นการสำแดงรูปแบบของอำนาจเก่าต้องเกณฑ์คนมาแบกหาม ต้องยกเลิกไปซกเพราะแสดงในความไม่เท่าเทียมกันของมนุษย์นั้นประการที่หนึ่งพระเกี้ยวเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนพระองค์สมเด็จพระพิยะมหาราชรัชกาลที่หที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้เป็นตราของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยให้ชาวจุฬา อันเป็นประชาชนคนธรรมดาได้มีโอกาสเล่าเรียนเสมอหน้ากันสนองพระราชปณิธานของพระราชบิดาซึ่งแต่เดิมจำกัดเฉพาะลูกขุนนางประการที่สองรัชการที่ห้าส่งยกเลิกระบบไพร่คือประชาชนที่ต้องสังกัดมูลนายสักเลขไว้ที่ข้อมือจะเรียกใช้แรงงานบ้าน งานสงครามงานสาธารณะใดๆก็ได้ตามใจนายจนตายจะย้ายนายก็ไม่ได้เมื่อนายตายก็ตกเป็นไพร่หลวงพวกไพร่ไม่มีสิทธิเสรีภาพใดๆการยกเลิกระบบไพร่ให้เป็นไทยแก่ตัวก็เท่ากับทรงขัดผลประโยชน์เจ้านายขุนนางทั้งแผ่นดินแต่เพื่อความเสมอภาคของรัชดรพระองค์ก็ทรงเสี่ยง กับศถกรภาพของราชบัลลังก์ระการที่3รัชกาลที่5ทรงเลิกทาตในช่วงเวลาเดียวกับการเลิกไพร่โดยไม่มีผู้ใดเดินขบวนเรียกร้องแต่พระองค์ทรงเห็นว่าระบบทาตเป็นความปาดเถื่อนแม้ลูกที่เกิดในขณะเป็นทาตก็เป็นสมบัติของนายคือทาตในเรือนเบี้ยกด ขี่ข่มเหงสเสมือนมนุษย์เป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ต้องขายตัวขายลูกเมียมมาเป็นทาสก็เป็นทาสกันไปไม่มีปัญญาหาเงินมาถ่ายถอนนายจะเครียนจะฆ่าจะทำอนาจารก็หาความเป็นธรรมมิได้พระองค์จึงทรงเลิกระบบทาสที่มีมาแต่ครั้งกรุงศรีอริยา นานหลายศตวรรษโดยไม่มีสงครามกลางเมืองอย่างในหลายประเทศทาตและไพร่จรึงได้เป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์เท่าเทียมกันทั้งแผ่นดินประการที่4พระองค์ทรงยกเลิกระบบการบริหารราชการแผ่นดินจากระบบจัตุสดมคือเวียงวงังคลังนาที่มีมาแต่ครั้งก่อน พระบรมไตรโลกกนาชในสมัยกรุงศรีอจิยาตอนตอน้นแล้วทรงสถาปนาระบบราชการเป็นกระทรวงทบวงกรมอันเป็นการกระจายพระราชอำนาจและเปิดโอกาสให้ไพร่ทาตุรัศดรทั้งปวงได้รับราชการมีไรายได้มีเกียรติยศอีกทั้งทรงออกพระบัญญัติเกณฑ์ทหารสองปี แล้วปลดออกไปทำงานอาชีพมีรายได้ของตนเขาเหล่านี้สามารถสะสมทรัพย์ให้ร่ำรวยมีความมั่นคงในอนาคตได้เสมอหน้ากันประการที่5รัชการที่5สทรงเอาชีวิตเกียรติยศและพระราชทรัพย์ของพระราชวงศ์เป็นเดิมพัน ทรงตัดพระไทยยอมสละดินแดนครึ่งหนึ่งของประเทศเพื่อรักษาเอกราชและทิปไตยของปวงชนชาวไทยเอาไว้เพื่อไม่ให้อังกฤษและฝรั่งเศสฉีกประเทศไทยออกเป็นสองเสี่ยงตามแนวแม่น้ำเจ้าพระยาทรงสั่งลาบ้านเมืองเสด็จรอนแรมทางทะเลที่แสนไกลและอันตรายไปเจรจาหามิตรภาพกับนานา,นาประเทศ ไปถึงรัสเซียนอร์เวย์ที่หนาวเหน็บนานถึง8เดือนเพื่อเอามิดไมตรีมาช่วยค้ำจุนบ้านเมืองที่กำลังล่อแหลมต่อการตกเป็นเมืองขึ้นเอกราชมีราคาแพงกว่าลมปราณของพระองค์ที่ทรงวางเป็นเดิมพันเพื่อศักดิ์ศรีแห่งเสวีภาพและเอกราชของคนไทยให้เท่าเทียมอนาอารยะประเทศ ประการที่6พระราชกรกิจที่กล่าวมาอาจมองว่าเป็นหน้าที่ของพระราชาที่ต้องทำยังมีอีกภาพหนึ่งที่อาจเรียกว่าพระนิสัยที่รักความเท่าเทีเทยมกันของมนุษย์อาทิทรงให้เลิกหมอกคลานทรงนิยมเสด็จประพาสต้นแบบสามมัญชนไปเยี่ยมเยียนพบปะผู้จาถามไทย สารทุกขสุขดิบกับราษฎรใกล้ไกลและทรงนับไว้เป็นพระสะหายแม้เสด็จไปขึ้นรถรางและถูกนายตัวไล่ลงเพราะไม่เหมือนค่าโดยสารก็เสด็จลงแต่โดยดีมิได้แสดงพระราชอำนาจแม้แต่น้อยพฤติกรรมเหล่านี้คือจิตวิญญาณของมนุษย์ผู้มีความเท่าเทียมอยู่ในพระกรมลสันดาน พระเกี้ยวจึงไม่ใช่สัญลักษณ์แห่งอำนาจเก่าการกดขี่และความไม่เท่าเทียมแต่พระเกี้ยวเป็นสัญลักษณ์ของความเสมอภาคและเสรีภาพของคนไทยที่รัชกาลที่หพระราชทานไว้เมื่อเมืองไทยยังไม่มีประชาธิปไตยพระเกี้ยวจึงเป็นสัญลักษณ์ของอุดมการแห่งการอุทิศชีวิต ต่อสู้แสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งความเสมอภาคอันเป็นเอกลักษณ์ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์นั่นก็คือที่เรียบเรียงมาจาก,กศาสตราจารย์ดรสุรพลวิรุฬค์ราชบัณฑิตอีกผู้หนึ่งครับที่กล่าวไว้ในบัญชี Facebook เมื่อ25ตุลาคม2564คือศาสตราจารย์ดรบวอศักดิ์อุวันโน อดีตคณะบดีคณะนิติศาสตร์และกินสิทธิ์เก่ารัฐศาสตร์จุฬาสมัยก่อนนี่นะครับนิติศาสตร์นี่เป็นภาควิชาหนึ่งในคณะรัฐศาสตร์จุฬาอยู่แ้่ท่านก็เคยมีตาแหน่งสําคัญด้านกฎหมายของประเทศเนี่ยหลายวาระท่านนาเข้าข้อความว่าการออกแถลงการยกเลิกกิจกรรมกระบวนอัญเชิญพระเกี้ยว งานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ในวันที่23ตุลาคมทั้งที่ปีนี้ไม่มีการแข่งขันฟุตบอลดังกล่าวแล้วก็มีการประชุมเรื่องนี้มานานก่อนหน้าวันที่23ตุลาคมถแถลงการดังกล่าวจึงมีวรระซ่อนเร้นในการใช้วันปิยมหาราชที่คนไทยระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทำสิ่งที่อารยาชนไม่ทำกันคือดูอถูกดูหมิน่นประเกี้ยวอันเป็นสัญ,ญลักษณ์ในพระมหาราชเจ้าพระองค์นั้นว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของศักดินาพร้อมกับฝากข้อคิดไว้สประการกล่าวโดยสรุปดังนี้ครับ 1. ที่อ้างว่ากิจกรรมสนับสนุนแต่สะท้อนถึงระบอบอำนาจนิยมนั้น พระปิยมหาราชทรงมีพระราชปณิธานในการสถาปนาการอุดมศึกษาโดยมีพระําดำรสนะโรงเรียนราชกุมารที่อ้างกันเสมอว่าทั้งจะมีโรงเรียนวิชาอย่างสูงขึ้นไปอีกซึ่งกำลังคิดจัดอยู่บัดนี้เจ้านายตั้งแต่ลูกฉันเป็นต้นไปตลอดจนถึงราษฎรที่ต่ำสุดจะได้มีโอกาสเล่าเรียนได้เสมอกันไม่ว่าเจ้า ว่าขุนนางว่าไพรเพราะพระราชปณิธานนี้เองที่ทําให้เธอและเราเธอนี่อาจารย์บุญวรนศักดิ์ก็หมายถึงนิสิตกลุ่มนี้เราอาจารย์บุวันศักดิ์แทนตัวท่านเองนะครับเพราะพระราชปณิธานนี้เองที่ทําให้เธอและเราได้เรียนในมหาวิทยาลัยที่ทรงวางรากฐานอย่างเสมอกันทรงปฏิรูปการปกครองการศาลและกฎหมายเศรษฐกิจและสังคม เพื่อสยามประเทศและคนไทยเพียงใดไม่ได้ทรงทำเพื่อพระองค์เอง 2. ที่อ้างว่าเป็นกิจกรรมค้ำยันความเชื่อว่าคนไม่เท่ากันเห็นได้ชัดว่าสับสนระหว่างการแบ่งงานการทำตามหลัก division of labor กับความเสมอภาคการทำหน้าที่นิสิตและหน้าที่นายกสโม,มสรแต่ก็ยังเป็นนิสิตเสมอกัน ต่างการจงที่การมอบหมายให้ทำหน้าที่นายกสโมสรจนกว่าจะพ้นวาระถ้าจัดก,กะเธอถูกเธอก็ต้องบอกว่านิสิตท,ที่เลือกเธอไม่เสมอภาคกับเธอหรอกเพราะเธอเป็นถึงนายกสโมสรน,นิสิตคนอื่นจะเท่ากับเธอได้อย่างไร 3. การพูดวสัญลักษณ์ของศักดินาคือพระเกี้ยวและขบวนแห่พระเกี้ยว เป็นภาพแทนวัฒนธรรมแบบศักดินานั้นเป็นการใช้เสรีภาพแบบผิดๆไปทำร้ายความรู้สึกคนไทยจำนวนมากที่ยังรักและพักดีต่อพระมหาราชเจ้าพระองค์นั้นวัฒนธรรมประเพณีเป็นวิถีชีวิตของคนในสังคมที่บอกรากและฐานของสังคมนั้นเราและคนไทยมีความภูมิใจในวัฒนธรรมไทย ภาษาไทยกิจกรรมที่เชิญพระเกียวจึงเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่แสดงความกตัญญูรู้คุณต่อพระผู้พระราชทานกำเนิดแก่สถาบันที่เธอและพวกได้เรียนอยู่ในวันนี้เราภูมิใจทุกครั้งที่เห็นขบวนนี้เหมือนกับคนฝรั่งเศสเหมือนกับคนอิตาเลนคนสเปนชิชที่แห่รูปพระแม่มารี แห่รูปเส้นต่างๆที่เขานับถือด้วยความศรัทธาเป็นความงดงามของคนที่มีรากมีฐานเป็นที่ตั้งครับนี่ก็คือข้อคิดที่อาจารย์บวรศัก์โอวโนกล่าวถึงโดยอาจารย์ใช้คำแทนนิสิตว่าเธอและใช้คำแทนตนเองว่าเราเรียนคุณผู้ฟังครับาก็มีนิสิต เก่าจุลาบางคนนะครับที่เห็นด้วยในการเปลี่ยน,ปยนแปลงขบวนอัญเชิญพระเกี้ยวซัแต่ไม่พบนิสิตเก่าจุลาผู้ใดเห็นด้วยกับนิสิตปัจจุบันกลุ่มนี้ที่กล่าวว่าพระเกี้ยวเป็นสัญลักษณ์ของศักดีนาและความไม่เท่าเทียมครับล่าสุดสำนักบริหารกิจการนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยเมื่อ27ตุลาคม2564 ได้ออกประกาศสรุปว่ามหาวิทยาลัยให้สิทธิเสรีภาพในการแสดงของนิสิตแต่หากปรากฏว่ามีการกระทำที่ไม่เหมาะสมไม่สุจริตขัดต่อคุณธรรมไม่เคารพต่อความเห็นต่างหรือความเชื่อความเลื่อมใสของผู้อื่นอันเป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบของมหาวิทยาลัย จะดำเนินการทางวินัยต่อไปทั้งหมดที่นำมาเรียนคุณผู้ฟังเพราะว่าจุลาไม่ใช่ของใครไม่ใช่ของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งครับจุลาเป็นของทุกคนลูกหลานสามารถเข้ามาศึกษาที่จุลาได้แต่วิธีการก็เหมือนกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆครับพบกันใหม่ในทันสื่อไทย PBS Radio a n d ี o d c a s t ส บรรยงสุนองสวัสดีครับติดตามรายการทันสื่อได้ทางไทย PBS Podcast เว็บไซต์ thaipbspodcast.com อพลิเคชัน thaipbspodcast และ YouTube c h a n n e ล thaipbspodcast